ในบททดสอบ Mystery Box หรือกล่องปริศนาจานที่ดีที่สุดเท่านั้นถึงจะได้สิทธิเหนือคนอื่นและในครั้งนี้สิทธิพิเศษของผู้ชนะสำคัญมากๆอย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน อยากกลับมาคุมเกมอีกครั้งอยากได้สิทธิพิเศษที่เอาไว้กำจัดคู่แข่งเอามือแตะที่กล่องนะคะรู้สึกตื่นเต้นมันเป็นกล่องมิสซิลี่บ็อกซ์ครั้งแรกของผม1อะไรก็ได้ชนมาเลย2รู้สึกวันๆเปิดออกมาทีไรหงายท้องกัน3มันต้องทำขนมสักทีละมั้งเปิดค่ะเฮ้ยกาแฟว้าวเล็กได้กี่กาแฟกาแฟกาแฟเฮ้ยกลิ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะทำไมมีต้อง3ถ้วยทำไมเพราะอะไร Paris Rio de Janeiro แล้วก็ Istanbul อุ๊ยอยากไปทุกที่เลยอ่ะในกล่องคือกาแฟเอสเปรสโซ่3รสชาติเราเห็นพวกคุณเหนื่อยมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะเลี้ยงกาแฟพวกคุณซะหน่อยขอบคุณนะครับเชฟเชิญทุกคนดื่มเลยครับไม่บอกก่อนว่าจะเลี้ยงกาแฟก็จะได้ไม่กินมาก่อนชอบมีกาแฟให้กินเชฟอีเลี้ยงกาแฟต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในแก้วกาแฟ3แก้วนี้ผมอยากจะรู้ว่าลิ้นพวกคุณเนี่ยจะดีขนาดไหนมันต่างกันไหมครับต่างครับต่างครับบางอันมันก็จะเบาหน่อยบางอันก็จะเข้มมากบางอันก็จะแบบเข้มแต่ไม่มากลุงแดงคะครับผมชอบรสชาติไหนมากกว่ากันปารีสครับคุณเรินคะครับชอบรสชาติไหนคะผมชอบติดเปรี้ยวของอิสตันบูลครับผมชอบอิสตันบูลเพราะว่ากาแฟมันเข้มแล้วก็จบตบท้ายด้วยมีความเปรี้ยวนิดๆรสชาติชัดมากไม่สูงชอบรสชาติไหนครับชอบริโอเดจาเนโรครับปกติคุณกินโอยุะไม่ใช่หรอครับคุณดื่มกาแฟอย่างดีนี่รู้เรื่องด้วยใช่ไหมครับก็ตามเข้าไปชื่อมันยาวดีครับพูดเยอะๆแล้วมันดูเท่ดีครับเบียร์ครับขอเล่นมะขามคอหน่อยคันคอกินกาแฟแพงการแพริ่งหรือการจับคู่เครื่องดื่มกับอาหารถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เชฟมืออาชีพนิยมใช้ในการนำเสนอเมนูพิเศษของพวกเขาซึ่งโจทย์ในรอบนี้นะคะเราจะให้คุณรังสรรค์เมนูขนมหวานที่กินคู่กับกาแฟรสชาติใดรสชาติหนึ่งโอ้โหเกือบหงายท้องตายแล้วเราเนี่ยจุดอ่อนของเราคือของหวานแทบจะล้มเลยคือเฮ้ยมันมาแล้วซึ่งกินออกมาแล้วนะคะทั้งคู่จะต้องมีรสชาติที่เข้ากันอย่างลงตัวในรอบนี้คือ Mystery Box ของหวานค่ะโอเคขนมหวานมันมาจดค่าคนได้เลยอันนี้คือมันต้องเป็นขนมที่กินคู่กับกาแฟมันก็เลยค่อนข้างที่กังวลนิดนึงที่ต้องมาเจอของหวานก็กังวลครับแต่ก็พยายามจะฝ่าไปให้ได้1คนที่ทำการแพริ่งหรือจับคู่กาแฟกับของหวานได้สมบูรณ์แบบที่สุดคนนั้นจะได้รับสิทธิพิเศษอย่างคาดไม่ถึงรอบนี้ทุกอย่างมันเข้าทางเบลมากเพราะฉะนั้นเบลต้องไฟให้ได้ที่สุดสายหวานอย่างเราจะคุมเกมนี้ได้อย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นคนคุมเกมคุณจะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดและที่สำคัญต้องดีกว่า11คนที่เหลือด้วยคือผมก็รู้แหละว่าเรามีคู่แข่งแน่นอนแต่ผมกลัวอังกฤษเขาดูทรงน่าจะเก่งเรื่องของหวานจริงๆคิดว่าไม่ยากคิดว่าเรากินกาแฟกับขนมหวานอยู่แล้วเราได้เตรียมวัตถุดิบเสริมอย่างจำกัดพร้อมเครื่องชงกาแฟแคปซูลอยู่ที่ใต้สเตชันยกขึ้นมาเลยครับโอ้โหเนสเพรสโซ่คือกล่องในนั้นมันค่อนข้างที่จะดูซิมเพิลต้องคิดเก่งมากๆอ่ะถึงจะทำจานออกมาได้แบบครีเอทีฟเลย
ณมีเวลา60นาทีในการรังสรรค์เมนูของหวานที่กินคู่กับกาแฟรสชาติที่คุณเลือกให้ออกมาสมบูรณ์แบบทุกคนพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเลือกกาแฟหลักคือ Rio de Janeiro ทำขนมเราให้มันมีรสชาติกาแฟเบาๆแล้วไปกินกับกาแฟหนักๆพอเริ่มเรื่องหัวคิดเลยว่าคุกกี้น่าจะเข้ากับกาแฟได้ก็เลยว่าจะทำคุกกี้เนยสดเริ่มปุ๊บคือคิดเมนูออกเลยรู้ด้วยเดี๋ยว1 2 3ฉันจะทำนี่เพราะว่าของหวานก็คือเข้าทางเราวันนี้ด้วยเวลาจำกัดเราต้องคิดว่าองค์ประกอบของเราจะต้องมีมากพอและทำทันในเวลาจำกัดก็เลยทำเป็นคุกกี้เป็นช็อตเบรดของสกอตแลนด์Haley Konya, H Group.